โอ้ยครับวันนี้พอดีมีน้าท่านหนึ่งนะครับเขาซื้อตัวปั้นพาวเวอร์ไปเขาเปลี่ยนตัวปั้นไปสองตัวแล้วที่ร้านผมตอนนี้ใช้ได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เป็นอีกแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เป็นอีกแล้วตอนนี้ผมก็เลยให้เขาขับรถมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเขาเปลี่ยนทั้งแรกทั้งตัวปั้นแล้วนะตัวปั้นนี้เปลี่ยนสองสามรอบแล้วตอนนี้ก็เลยให้ขับรถมาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคโอเคครับสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะลองเทน้ำมันให้ดูกันไล่ครับดูนะครับลองเทน้ำมันให้ดูหน่อยครับครับหนึ่งครับหนึ่งจะไหลก่อนเทออกหมดแล้วด้วยตายห้าแล้วร้อนออกไหมช่วงนี้เออเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคดูน้ำมันนี่นะเห็นน้ำมันไหมเดี๋ยวเปิดรถเข้าตรงนี้นี่เห็นบ้านน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมเทมาจากกระป๋องกระป๋องอันนี้นะพวกกระป๋องพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์อ่ะครับมีเส้นเลขเต็มเลยเห็นป่ะโอเคเห็นเส้นเลขเต็มเลยเห็นป่ะโอเคแล้วตอนนี้เขาก็ทำการเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวปั้นให้นะครับเปลี่ยนตัวปั้นให้อันนี้ตัวที่3แล้วนะอันนี้เขาเปลี่ยนผมไปเอ้ยตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สามแล้วสองตัวแรกใช้ได้ประมาณไม่ถึงเดือนพังก็คือสาเหตุเกิดจากว่าทีแรกอ่ะตัวปั้นเก่าหรือไม่ก็แรกเขาอ่ะน้ำมันน่าจะขาดนะครับพอน้ำมันขาดแล้วอ่ะตอนนี้พอน้ำมันขาดตัวปั้นมันก็ทำงานใช่ป่ะมันจะทำงานเรื่อยๆตอนนี้พอทำงานเรื่อยๆตอนนี้มันก็จะมีเส้นเล็กข้างในพวกตัวปั้นพวกแรกอ่ะมันก็จะวนกันอยู่งั้นแล้วตอนนี้พอน้าเขาก็เปลี่ยนทั้งตัวปั้นทั้งแรกใช่ป่ะแต่พวกน้ำมันพาวเวอร์พวกกระป๋องอะไรพวกนี้เขาอะอาจจะล้างไม่เกี้ยงหรือไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้พอไปเปลี่ยนตัวที่2ก็ใช้ได้อีกอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็จะพังอีกแต่จะเปลี่ยนที่3มันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะวนนี้พอตัวที่2พังมันก็จะกลายเป็นเศษวนอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ตัวที่3นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนให้เขาไปนะครับโอเคก็ใครที่เปลี่ยนตัวปั้นหรือแรกก็ดูให้ดีนะครับถ้ามีน้ำมันมีเศษเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างให้เกี้ยงแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่งั้นจะน็อกแล้วเสียตังค์หลายรอบครับโอเคขอบคุณครับ